ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ยังตอบปัญหาเรื่องกฎหมายกันต่อนะคะเพราะว่ามีสายจากพังงาเข้ามานะคะคุณจีราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจีราครับเชิญค่ะคุณจีรายังอยู่ในสายไหมจ๊ะเจ้าหน้าที่เช็คสายให้หน่อยนะติดต่อกลับไปละกันนะจะเป็นช่วงรอสายนะคะระหว่างที่เรารอคุณจิรานะคะครับก็ขอเข้าการเมืองสักนิดนึงได้ไหมคะครับผมได้เลยทราบความคิดเห็นของสองหนุ่มนะคะเขาบอกว่าเพื่อไทยออกแถลงการเหตุผล9ข้อไม่รับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะอาจารย์ได้ตามข่าวนี้หรือเปล่าตามฮะตามอยู่ตามตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่วันที่20หลังจากกลับมาจากประเทศจีนก็ตามอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นวินาทีระทึกนะครับคนก็รอฟังกันอยู่ทีนี้เหตุผลนะทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือหนึ่งเพื่อไทยออกแถลงว่าไม่รับคำวินิจฉัยทีนี้คำว่า9ข้อเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่า9ข้อเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างแต่สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีความเห็นออกมาเนี่ยก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเนี่ยท่านก็ต้องมีเหตุผลนะครับว่ามันขัดต่อกฎหมายอย่างไรซึ่งพอขัดต่อกฎหมายอย่างไรเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิมพ์นะฮะแถลงให้กับประชาชนได้รับรู้นะครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการ9ข้อว่าอันไหนที่ไปขัดกับคำของศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นละเอียดอ่อนแต่ถามว่าท่านมีคำสั่งออกมาแล้วอ่ะผมก็ถือว่าท่านวินิจฉัยได้เพราะท่านรับตั้งแต่ครั้งแรกไงคุณจินตกรแต่ถ้าท่านไม่รับครั้งแรกก็ตกออกไปเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่า9ข้อมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสายคุณจิราใช่ไหมคะสวัสดีครับคุณจิราครับเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ๋าประเด็นไหนคะเชิญค่ะคุณจิราสวัสดีค่ะก่อนนะปิดเสียงทีวีนะจ๊ะขอโทษนะคะได้ครับได้ครับเป็นคุณจิราปิดเสียงทีวีก่อนจ้าเดี๋ยวเสียงมันจะสะท้อนมาแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วมันจะรีเลย์ใช่ใช่ฟังจากทางโทรศัพท์เชิญค่ะคุณจิราเริ่มเลยครับสายหลุดหรือเปล่าครับคุณจิราสายหลุดไหมเป็นหนี้บริษัทโอเคอยู่อะค่ะครับผมเป็นเงิน 3,191 บาทครับผมแล้วก็แต่ว่าคนที่เป็นหนี้อะเขาไม่อยู่ค่ะเขาไปนอกเขาไปประเทศลาวอะค่ะครับก็เลยว่าจะขอจะไปจะคุยกับเขาแต่ไม่มีเบอร์ของโอเคแต่ว่ามีเบอร์ของทนายที่บริษัทโอเคให้อ่ะค่ะครับผมมีเขาติดต่อมาก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยแล้วก็จะคุยกับเขาขอจ่ายเป็นเดือนแต่เขาบอกว่าไม่ได้อ่ะค่ะครับค่ะแล้วโอเคจะทำยังไงคะอ๋อได้ครับทีนี้ผมถามคุณจิตตาก่อนว่าคุณเป็นผู้ค้ำใช่ไหมครับไม่อะค่ะแต่ว่าเป็นญาติอะค่ะเป็นญาติกับคนที่เขาเป็นหนี้อยู่อะค่ะอ๋อโอเคงั้นคุณจินตาฟังดีๆนะครับก็คือเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยฮะเราไม่ได้เป็นคู่สัญญานะครับค่ะเราก็ไม่ต้องทำอะไรจนกว่าบริษัทโอเคเขาจะฟ้องญาติของคุณจินตานะครับนะครับคุณไม่ต้องไปชดใช้แทนฮะในเมื่อคุณจะชดใช้แล้วโดยผ่อนชำระเขาบอกไม่ได้ต้องจ่ายเป็นก้อนคุณไม่ได้เป็นหนี้เขาเนี่ยถูกไหมครับคนเป็นหนี้อยู่ประเทศลาวแล้วก็ให้เขาฟ้องตามไม่นั่นทีนี้แต่ถ้าคุณเป็นผู้ค้ำคุณก็ควรจะเป็นการผ่อนชำระเข้าไปเจรจากับเขาครับผมเขียนไหมคะคุณจิราค่ะค่ะก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะสบายใจนะครับอยากจะถามว่าไม่ว่าจะแสดงความรับผิดชอบว่าจะปลดใจให้แต่เขาไม่ยอมทนายไม่ยอมแต่ว่าถ้าจะคุยกับบริษัทเขาก็คือไม่รู้เบอร์ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับญาติของคุณเนี่ยอยู่ทะเบียนบ้านของคุณหรือเปล่าครับคุณจิตาครับคนละทะเบียนบ้านค่ะบ้านเขาอยู่ที่ไหนครับบ้านเขาอยู่อีกคนละทะเบียนบ้านเลยอะค่ะแต่ว่าจังหวัดเดียวกันจังหวัดเดียวกันไม่เป็นไรคุณจิตาก็บอกกับบ้านที่ของคู่สัญญาว่าถ้ามีหมายศาลมาช่วยบอกคุณด้วยคุณจะได้เข้าไปเจรจากับเขาต่อหน้าศาลดีกว่าครับไม่มีอะไรเลยยุ่งยากถ้าผมเป็นบริษัทเขานะผมรับเงินคุณแล้วนั่นน่ะสินะคะ
นะคุณจิราน่ารักมากๆเลยค่ะครับดูอาจารย์ในทีวีนี่แบบถูกใจมากเลยแล้วหาไม่เจอตั้งนานแล้วหาช่องไม่เจอแล้วโทรมาถามเขาที่คืนนี้ค่ะโทรเขาบอกว่าอยู่ช่องสามห้าอะไรอย่างเงี้ยชอบมากเลยพูดดีมากแล้วละเอียดด้วยขอบคุณจริงจริงถ้ามีอะไรแบบให้เสนอวิจารณ์หรืออะไรจะวิจารณ์ให้แบบดีๆสุดยอดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับจะเทคะแนนเต็มที่เลยจริงๆได้ครับขอบคุณครับงั้นฝากบอกว่าต้องดูรายการช่อง35กันนะที่พังงานะทุกวันศุกร์แล้วก็ขอโทษนะคะครับครับแล้วอย่างทนายเขาที่ว่าบริษัทโอเคให้ทำให้เนี่ยบริษัทเขาจะฟ้องได้ไหมคะเงินแค่13,100กว่าบาทเนี่ยค่ะพอได้ครับพอได้ครับถ้าเขาจะฟ้องได้ไหมคะเขาฟ้องได้ฟ้องได้ครับคืออย่างนี้คุณจิตาเขาบอกว่าถ้าเขาฟ้องแล้วคือญาติหนูที่เป็นหนี้เขาอยู่ต้องไปจ่ายค่าทนายอะไรให้เขาด้วยอย่างนี้หรือเปล่าคะไอ้นั่นเป็นพูดง่ายๆเป็นขั้นตอนของกฎหมายอย่าไปกังวลครับพอถึงขึ้นสู่ศาลแล้วค่าทนายความค่าธรรมเนียมตกไปครับนะครับคุณแล้วพอถึงเวลาแล้วเขาก็ผ่อนจ่ายแค่ 13,000 นี้ใช่ไหมคะใช่ครับพอคุณจิตตาได้รับญาติคุณอะได้รับหมายศาลคุณจิตตาโทรเข้ามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับรายการนะคุณจิราต้องดูทุกวันศุกร์นะครับนะคะเบอร์อาจารย์วิโรจน์ก็ขึ้นให้ที่หน้าจอด้วยนะคะ0818660นะจบแล้วค่ะจบแล้วเหรอคะครับผมค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าจดชื่อจดอะไรเรียบร้อยแล้วเบอร์แล้วแต่ว่าอ๋อค่ะนั่นเองครับก็ยังว่าอยู่ถ้าเขาฟ้องตอนแรกคิดว่าดีแล้วแหละได้ปรึกษาอาจารย์เพราะว่าคิดว่าเงินไม่ถึง 30,000 คิดว่าศาลเขาไม่รับฟ้องก็เลยรับผ่อนจ่ายเขาเป็นเดือนจะได้ไม่ต้องขึ้นศาลเขาก็ไม่ยอมอย่างเงี้ยคือคุณจิตาอย่างงี้กฎหมายบอกว่าการฟ้องร้องอ่ะนะครับถ้าเป็นสัญญาเนี่ยนะครับต้องเกินวงเงินอ่ะ 2,000 บาทอ่ะนะครับฟ้องได้อยู่แล้วครับฟ้องได้นะครับครับโอเคนะคุณจ้านะคะมีคำถามอีกไหมแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมคะไม่มีเลยครับคุณจิตตากินอิ่มนอนหลับช่วงนี้พังงาฝนตกนะครับก็อย่าออกมาตากฝนถ้าเดี๋ยวเป็นหวัดค่ะโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็น่ารักเชียร์แบบมาไกลเห็นไหมคนมีทุกข์พอเราอธิบายและให้ความหวังเขาและเขาเหมือนกับปลดทุกข์อ่ะความดีใจเขาเหมือนกับสารที่อยู่ในร่างกายอ่ะออกมาได้สุขภาพที่ดีออกมาสารอะดรีนาลีนเราสามคนก็คือได้บุญบุญกุศลด้วยค่ะมีความสุขสังเกตเราสามคนนะอายุไม่เท่าไหร่แต่หน้าตาเนี่ยไม่เกิน18โอ้ตกใจคิดว่าจะเอาอายุมารวมกันยุ่งเลยเชียนับกันไม่ถ้วนนะคะเกือบ200เอามาช่วงท้ายรายการแล้วค่ะจะมีรถมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะก็คืออยากฝากท่านผู้ชมฮะว่าบางอย่างอ่ะผลประโยชน์ที่ได้มาง่ายๆโดยการลงทุนและเราไม่ได้เป็นผู้กระทำอ่ะอย่าเสี่ยงและอย่าไปหลงเชื่อส่วนการทำสัญญาทุกอย่างควรจะอ่านให้ละเอียดและมีข้อตกลงอยู่ในสัญญานะแม้กระทั่งการเช่าช่วงค่ะนะครับถ้าเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์เราควรจะสอบถามเขาว่าสามารถเช่าช่วงได้ไหมและถ้าเขามีสัญญาเราควรจะดูสัญญาจากเขาเหมือนกับตลาดนัดที่ทุกวันนี้ที่เราเห็นอยู่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็จะมาให้เช่าช่วงโดยคิดเป็นตารางเมตรค่ะอย่างที่คุณจิตกรทำอยู่มีอยู่หลายแห่งนะครับมีสัญญาหรือเปล่าคะคุณจิตกรแกทำแกดำมีภาพพิงกันเล็กน้อยนะคะก็เป็นความรู้ทางกฎหมายที่หยิบมาฝากกันนะคะอย่างที่บอกนะคะรายการเราขายทุกประชาชนและสุขหน้าน้องพิมพ์กับคุณจิตกรเราจะมาวิเคราะห์สิ่งที่9ข้อรับหรือไม่รับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคืออะไรครับนะต้องติดตามชมวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันก่อนนะคะ บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ1166นะคะผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บ
อาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ